สบายดีบรรยากาศตอนเช้าทุกคนอยู่ที่เมืองภูกูดแขวงเสียงขวางอุณหภูมิตอนนี้แมนอยู่ที่13องศามีสายหมอกลงมาแต่เช้าๆเลยเนาะจนฮอดปัจจุบันนี่8โมงแล้วก็ยังมีหมอกตกลงมาอยู่ปกคลุมทั่วเมืองเลยที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เนาะก็คือแมนจุดใจกลางของเทศบาลของเมืองภูกูดส่วนทางด้านหน้านั้นก็จะแมนเป็นตลาดเมืองของเมืองภูกูดนั่นเองจะพาทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้มาเบิ่งกันจัดจ้ายใช้สอยมาเบิ่งตลาดของเทศบาลเมืองของเพิ่นเนาะว่าจะเป็นอะไรก่อนที่จะเดินทางพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองภูกูดและแขวงเสียงขวางในทริปเที่ยวเหนือในครั้งนี้กับข้าพเจ้าเนาะเส้นทางเส้นนี้แมนเส้นทางที่จะเข้าไปในเทศบาลของแขวงเสียงขวางนั่นเองแล้วก็เป็นเส้นทางที่เสื่อมจอดใส่กับหลายๆสิ่งเนาะในของแขวงนั่นเองเติมน้ําและแข่งต่อแข่งเพิ่มเติมนั่นเองทุกคนนี่คือบรรยากาศในปัจจุบันนี้เนาะก็คือเป็นต้นเดือนปีต้นเดือนเนาะมังกรปี2024ถือได้ว่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยทริปเที่ยวเหนือที่แขวงเสียงขวางเนาะอันนี้คือบรรยากาศทางด้านหน้าของตลาดเมืองของเพิ่นเนาะเฮาเข้ามาก็จะเห็นมีห้างค้าแล้วก็ห้างขายยาห้างขายเครื่องอย่างทั่วไปนั่นแหละน้องคนแต่ว่าหาเบิ่งด้วยสายตานี่มีเม็ดหมอกเนาะปกลงมาฮุบเพิ่นบอกว่าถ้ามีแสงแดดถ้ามีหมอกแบบนี้หั่นแม่นตอนสวยเนาะจะแดดประมาณ10โมงเพิ่นว่าแต่เบิ่งใน Google Map เนาะเบิ่งในพยากรณ์อากาศของ Google เองก็ระบุเอาไว้ว่าประมาณ10โมง9โมง10โมงเนาะจึงจะมีแสงแดดจุดบริเวณเครื่องกลางนี่ก็จะเป็นเดินกว้างๆนะใช้สำหรับในการจอดรถนี่วางขายเครื่องทั่วไปในส่วนทางด้านหน้านี่ก็จะมาขายเครื่องเสื้อผ้าในตอนเช้าๆแบบนี้ตลาดนี่เปิดแต่เช้าเลยตอนนี้มัน8โมงเองเนาะเพิ่นก็ได้มาเปิดห้านค้าอย่างต่างๆของเพิ่นเลยอยู่นี่เปิดไปจนฮอดตอนแรงพุ่นแหละเนาะสำหรับที่ตลาดดังกล่าวขายเครื่องที่ได้หาความนิยมที่ได้ขายดีในตอนนี้ก็คือจะเป็นเครื่องกันหนาวนี่แหละทุกท่านเสื้อผ้าอย่างต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแช่เย็นเนาะที่นำมาขายอยู่ในตลาดก็คือสามารถสนองการบริโภคเนาะที่พายได้ในเมืองได้เพราะว่าออกจากนี่ไปหาเทศบาลของแขวงก็ประมาณ20กิโลนั่นเองก็ถือว่าบ่ไกลเนาะประมาณ20กิโลเมตรที่เขาจะเดินทางเข้าไปในเทศบาลเมืองอันนี้ก็คือบรรยากาศทางด้านในขายเครื่องส่วนที่ขายซีนขายพืชผักเนาะอยู่ทางด้านในนี่ขายเครื่องปรุงแต่งอย่างต่างๆของตลาดของเพิ่นขึ้นชื่อในเรื่องการตำแผนผ่าในเรื่องของเครื่องนงก็คือทางเสียงขวางนี่แหละทุกคนสุดท้ายนี่ขายสุดท้ายหนีวะพ่นกับขนมอันนี้มันข้าวต้มป่ะจ๊ะข้าวเจ้านะจ๊ะเป็นขนมป่ะข้าวเจ้าส่งซินมาพี่ข้าวอ้วนเดี๋ยวเป็นเมืองเจ้าเท่าไหร่นะขายจังใดตัวละพันนะข้าวเจ้าเอาลองเอาหาอันแล้วเอาอันนี้น้ำขนมจืดนะป่ะขนมจืดอันนี้มีอันมีกล้วยน้ำป่ะมีมะกล้วยเนี่ยมันดังนะป่ะเอานี่ห้าพันแต่อันนี้ขายจังใดอันห้าพันคือกันเหรอตอนนั้นเหรอแม่นล่ะเอามะกล้วยว่าอันนี้ธรรมดาคนเดียวเอาแต่มะกล้วยก็ได้กล้วยเนาะเผื่อให้เจ้าเนาะขอบใจเจ้าของ
ินสุกยังก็มีเนาะขนมข้าวต้มก็มีเนาะเพิ่นขายอยู่ในตลาดของเพิ่นนี่คือเป็นประมาณนี้แหละทุกคนบ่ได้มีหลายห้างเนาะเพราะว่าเป็นตลาดเมืองนั่นเองเดี๋ยวจะพาทานไปเบิ่งอยู่ที่ตลาดเทศบาลของแขวงเนาะอยู่ที่เมืองอยู่ที่เมืองแปกซื้อเก่าเมืองมาซื้อปัจจุบันนี่ก็คือพลสวัสดิ์นั่นเองด้านหลังก็ขายเสื้อผ้าก็ชิมไปประมาณนี้แต่ว่าหมอกคุ้มอีหลีเนาะหมอกปกคุ้มหลายการจัดแต่งสถานหลังถึงเดือนตุลาคม2565 2565 มาทำมาเชื่อเมื่อไหร่จะนำเสนอให้ประชาได้ฟังกันอีกก็จะมีโซนขายผักส่วนหลายอยู่ทางตางแขวงเนี่ยเพิ่นจะปลูกพืชผักเป็นสวนครัวปลูกบริโภคเองเนาะแล้วก็เป็นพืชผักที่เพิ่นปลูกใส่ที่เป็นขี้ไก่ใส่พวกฝุ่นจังซี่มันจะปลอดสารพิษกว่าเนาะอยู่ที่จะเป็นทั้งจุดใหญ่ของบ้านเฮาก็คือทั้งตลาดที่ขายส่งอย่างโดยเฉพาะประมาณนี้จะใส่ระบบของสารเคมีเนาะแต่ว่าอยู่ทั้งเขตนอกมันจะใส่เป็นระบบปลอดสารพิษหลายกว่าโดยรวมประมาณนี้เข้ามาก็จะมีเป็นห้างขายเรื่องที่เราไปห้างขายของอยู่ของกินบรรยากาศยามเช้าๆหนาวปะมื้อนี้หมอกลงเอ๊ะไฟมื้อไฟนี้ดิได้โดดเราอ่ะกินได้มาโดดเราอ่ะกินเขาเปียกเขาเปียกมือเงี้ยงคู่กูดเนาะแข็งเสียงขวาอันนี้จะเป็นเฟอร์เป็นอย่างน้อยเวลาคนเรามากินเขาเปียกกินเฟอร์เขาจะมีเครื่องปรุงพวกนี้ให้นี่เป็นหมักน้าวนี่เนาะก็จะมีเป็นผักกลับให้พร้อมได้ผักกลับก็คือจะมีเป็นแล้วแต่ห้างเนาะเขาจะจัดมาให้บางห้างก็จะมีผักสลัดอันนี้จะเป็นหอมลาบนะเองก็จะมีเป็นหมักเผ็ดหมักเผ็ดนี่จะมีหมักเผ็ดป่นกับหมักเผ็ดทีเกี่ยวใส่เป็นใส่น้ำมันน้ำตาลน้ำนี่จะเป็นน้ำตาลนี่จะเป็นผงนัวนี่เป็นมะเขือเทศน้อยๆนี่คนเดี๋ยวเรามาเอือดเนาะไข่ดูนี่แบบนี้น้อยแบบนี้ย้อนมองคือขี้หนูเนาะน้อยนี่น้อยอิทธิฤทธิ์เด็ดนี่ทุกพันบอกเป็นว่าน้อยบ่มีอิทธิฤทธิ์นะเพชรจิตเด็ด